วัสดีค่ะกลับมาเจอกับเชอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะในงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตากค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์จังหวัดตากเทศบาลนครแม่สอดค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะเราได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่28มกราคมไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2558ณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอดแห่งนี้นั่นเองค่ะโดยบรรยากาศภายในงานจะน่าสนใจขนาดไหนเชอรี่มีภาพกิจกรรมและรวมถึงคอนเสิร์ตของเมื่อวานมาให้รับชมกันด้วยค่ะเชิญรับชมค่ะสำหรับงานในวันแรกวันนี้เราได้มีการเจรจาการค้าลงนามจับคู่ธุรกิจซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ66ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะและยังมีพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตากอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกชัดชัยสาริกัญญะเป็นประธานในพิธีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากสหภาพเมียนมาอูวินมินร่วมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตากในวันนี้ย่อมแสดงถึงศักยภาพของพื้นที่เมืองแม่สอดและเมียวดีผมและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เมียนมาขอร่วมกันเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตากปี2558ตาก Border Trade Fair 2015ณบัดนี้ครับผ่านไปแล้วค่ะสำหรับพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตากอย่างเป็นทางการนะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้เรามีความบันเทิงจากร็อกเกอร์หนุ่มชื่อดังค่ะแมวเจรศักดิ์ที่จะมาสร้างสีสันและความมันบนเวทีแห่งนี้นั่นเองสำหรับท่านไหนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถมาตอนนี้ยังทันกันอยู่นะคะเพราะว่างานของเราจะมีไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2558ณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอดแห่งนี้ค่ะตอนนี้ตัวเชอรี่ขอไปมันกันก่อนด้านหน้าเวทีกับคุณแมวจิรศักดิ์ยังไงอย่าลืมรีบตามมานะคะ